สวัสดีครับผมจ๊อบพงศกรนะครับและนี่คือรายการ The Wanderluster ฮะรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปกินไปเที่ยวไปทำกิจกรรมแบบคนคูลๆเขาทำกันและตอนนี้ครับผมอยู่ที่ซอยเอกมัย12ที่แห่งนี้ก็คือ53 Houses นะครับตามชื่อนี้เลยเพราะว่าที่แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเลขที่53นะครับมาก็ไม่ยากคุณนั่งรถไฟฟ้า BTS มานะครับลงเอกมัยต่อรถไม่เกิน800เมตรครับหรือว่าใครอยากจะขับรถมานะครับก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าที่จอดเขาเยอะมากต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งพักร่างกายผ่อนคลายหัวใจชั้นยอดของคนในเมืองเลยก็ว่าได้ช่วงนี้ฮะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ความวุ่นวายใช้ชีวิตอยู่ความเร่งรีบนะฮะหรือว่าทำงานหนักอยากจะเอากายเอาใจมาพักผ่อนนะครับมาที่นี่ครับรับรองว่าดีต่อกายดีต่อใจแน่นอนที่นี่นะครับเขาก็จะมีการคุมโทนด้วยสีน้ำตาลสีเบจสีขาวนะครับแล้วก็สีของไม้คือมองรวมๆแล้วเนี่ยมันละมุนแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเพิ่มความสบายตาด้วยสีเขียวจากต้นไม้นะฮะรวมถึงมีดอกไม้ด้วยซึ่งดอกไม้ของเขาเนี่ยเป็นดอกจริงนะครับที่ปลูกเองแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้น่าเบื่อ53 Houses นะครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่คือเหมือนรวมบ้านหลายๆหลังไว้ด้วยกันนี่แหละฮะภายใต้คอนเซ็ปต์ความเป็นธรรมชาติจะแบ่งเป็น3โซนนะครับโซนแรกเนี่ยก็คือ White Wood Green Spa เป็นสปาที่เหมือนความร่มรื่นใจกลางเมืองอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการใช้ธรรมชาติบำบัดร่างกายครับให้บริการแบบ Full Body Treatment ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับด้วยผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยโซนต่อมานะครับ Baby Chino เป็นคาเฟ่สไตล์ Craft and Sustainabilityการออกแบบตกแต่งร้านของเขานะครับก็จะมีกิมมิคน่ารักน่ารักด้วยงานฝีมือของคนไทยรวมถึงครับเมนูอาหารของเขาเนี่ยจะเป็นแบบโฮมเมดเรซิปี้แอนด์สเปเชียลตี้ดริงก์อีกด้วยแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับข้าวของอยู่ชั้น2ของคาเฟ่นะครับเป็นร้านขายสินค้างานฝีมือที่เน้นขายสินค้าจากผู้ประกอบการไทยฮะโดยเฉพาะช่างฝีมือในชุมชนเป็นหลักนะครับแม่ตอนนี้เส้นมันตึงจังเลยฮะพร้อมที่จะนวดแล้วครับทุกคนตามผมมาดีกว่าตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้าของโครงการ53 Houses นะฮะรวมถึงเป็นเจ้าของ Whitewood Green Spa แห่งนี้ด้วยคุณแอนสวัสดีครับถามคุณแอนก่อนเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการทำสปาแห่งนี้เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับก็คือเริ่มต้นมาจากความชอบของตัวเองค่ะชอบไปนวดกับคุณแม่ตอนเด็กๆแล้วก็มีความฝันว่าอยากเปิดสปาที่มีบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีต้นไม้ร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนได้ผ่อนคลายกันแล้วเมื่อกี้คอนเซ็ปต์บอกว่าร่มรื่นใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์ของนี้มีอะไรอีกไหมฮะได้ค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือตามชื่อร้านเลยค่ะไว้แล้วก็วูดแล้วก็กรีนนะคะไว้คือความพิถีพิถันในการเลือกสินค้าหรือว่าเลือกออยในการใช้ที่นี่ค่ะก็คือจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแม้กระทั่งสลิปเปอร์ที่เป็นอีโคเฟรนลี่หรือว่าคอตตอนบัตที่เลือกใช้ให้ลูกค้านะคะส่วนวูดก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมค่ะการตกแต่งที่ใช้ไม้ต่างๆเพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลายกับลูกค้าแล้วก็ได้บรรยากาศเหมือนบ้านพักตากอากาศค่ะส่วนกรีนก็จะเป็นแบบวิวโดยรอบของที่นี่ก็คือปลูกต้นไม้เยอะมากน่าสนใจฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้คุณแอนพาทัวร์ที่นี่หน่อยได้ไหมขอเดินทัวร์หน่อยตามมาครับทุกคนนะก็เมื่อกี้นะคะผ่านล็อบบี้ไปจุดต่อไปที่ลูกค้าจะได้เจอก็คือ Whitewood Green Souvenir ค่ะก็จะมีสินค้าหลากหลายเลยค่ะมีทั้งพวกครีมทาหน้าแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ของเราเองค่ะทุกอย่างที่นี่เป็นธรรมชาติหมดนะคะสกินแคร์จะเป็นออร์แกนิกค่ะส่วนเสื้อผ้าก็จะเป็นทำมาจากเส้นใยธรรมชาติหมดเลยครับผมค่ะตึกต่อไปนะคะจะเป็นตึกนวดไทยค่ะที่นี่จะมีนวดห้องนวดเท้า1ห้องแล้วก็ห้องนวดไทยทั้งหมด3ห้องค่ะแล้วคอสนวดนะครับคุณแอนคอสนวดที่นี่เนี่ยเท่าที่ผมดูเมื่อกี้ข้างหน้านี่คือเยอะมากเลยคือ
พอจะแบบพูดคร่าวๆได้ไหมอันไหนเป็นแบบเป็นไฮไลท์เป็นตัวแบบโอ้โหชูโรงของที่นี่ได้ค่ะที่นี่จริงๆมีทั้งหมดเกือบ20เมนูเลยค่ะ20เมนูใช่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะโอ้โหมีนวดหน้าเฟเชียลมีนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดให้แอนแนะนำที่นี่เราจะเด่นเรื่องการนวดน้ำมันอโรมาค่ะเนื่องจากว่าออยล์ที่เราใช้เนี่ยเลือกมาแล้วจะเป็นออยล์ที่เป็นเบลนด์ของทางร้านเองค่ะอ๋อคือทำเองเลยใช่จะมีส่วนผสมของเกรปซีดออยล์อะโวคาโดออยล์แมคคาเดเมียออยล์ค่ะทั้ง3ตัวนี้จะมีสรรพคุณที่จะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นมากๆนะคะมากกว่าน้ำมันชนิดอื่นด้วยค่ะซึ่งทรีทเมนต์การนวดน้ำมันอะค่ะลูกค้าก็จะถูกเชิญมาที่ตึกสุดท้ายของทางสปานะคะก็จะเป็นตึกสีขาวหลังนี้เลยค่ะครับผมว้าวสวยจังจากที่คุณแอนพาผมเดินเมื่อกี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทั้งบรรยากาศนะทั้งเสียงดนตรีที่เขาเปิดคอทั้งกลิ่นคือทุกอย่างมันแบบมันชวนพานวดมากเลยฮะคือเมื่อกี้เนี่ยคุณแอนบอกว่ามีคอร์สอะโรมาใช่ไหมครับที่แนะนำที่เป็นจุดขายของที่นี่เลยมีอันไหนแนะนำอย่างเงี้ยจะได้เลือกเลยว่าแบบวันนี้จะนวดอะไรดีนวดไทยประคบก็แนะนำค่ะก็คือจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีแล้วก็สำหรับคนที่ชอบนวดหนักๆนะคะหรือว่าจะเป็นพวกดีฟทิชชู่สำหรับคนออกกำลังกายหรือว่าสลีปเทอราปีสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับค่ะเมื่อกี้ที่น่าสนใจผมว่ามีอันนึงคือสลีปเทอราปีอันนี้คือสลีปนี่คือสำหรับคนที่นอนหลับยากๆใช่ค่ะทำงานหนักๆเครียดแล้วก็มีปัญหาเรื่องการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะมีแต่แบบกินยาให้หลับอันนี้คือแบบนวดเพื่อช่วยให้หลับง่ายขึ้นเฮ้ยผมสนใจผมว่าผมเลยคอมเมนต์อันนี้นะผมว่ามันน่าจะเวิร์กมากเลย The Wonderluster Recommend นะฮะนวด Sleep Therapy จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาดูเลยฮะหลังจากที่ The Wonderluster recommend คอร์สนวด Sleep Therapy เป็นเมื่อกี้นะฮะผมก็ได้ไปลองมาก็ยัง recommend อยู่นะฮะบอกเลยว่าดีมากคือปกติผมเนี่ยเป็นคนนวดอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นนวดแบบนวดแผนไทยแบบกดแรงๆก็คือจะไม่ได้แบบไม่ได้หลับไม่ได้รู้สึกพักผ่อนเท่าไหร่เพราะว่าแบบต้องแบบคลายเส้นมันก็จะเจ็บๆมันก็จะกดๆหน่อยแต่นวดครั้งนี้เนี่ยคุณคือแบบเขาจะรีดเส้นคุณแบบไปเรื่อยๆน้ำหนักกำลังแบบดีสบายสบายบวกกับอีกอย่างนึงคือกลิ่นครับกลิ่นที่เขาจะให้เราเลือกพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนนวดเขาจะมีการให้สูตรกลิ่นก่อนสูตรแล้วแบบมันผ่อนคลายฮะบวกกับบรรยากาศในห้องแล้วตรงแบบข้างนอกระเบียงนี้จะมีแบบพวกต้นมงต้นไม้แสงเสริมอะไรคือทุกอย่างมันลงตัวผมชอบมากครับแล้วก็recommend มากๆเลยเดี๋ยวยังไงให้คุณแอนครับเชิญชวนชาว The Wonderluster มาที่สปาอย่างนี้หน่อยค่ะก็ขอฝากไว้ Wood Green Spa and Wellness ไว้ด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะเอกมัย12ใครที่ไม่มีเวลาไปต่างจังหวัดก็ลองมาพักผ่อนที่นี่ดูค่ะเชื่อว่าจะได้อารมณ์ผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ได้มากขึ้นค่ะเรื่องจริงครับผมรวมถึงนอกจากสปาแล้วยังมีอะไรอีกครับฝากคอมมูนิตี้เล็กๆนี้ด้วยนะคะ53 Houses ค่ะก็จะมีทั้งมานวดมาดื่มกาแฟทานข้าวหรือจะช้อปปิ้งนะคะจะเป็นแอคทิวิตี้หลักๆที่ทุกคนชอบท่ามกลางสวนค่ะใจกลางเมืองนี่เองค่ะฝากด้วยนะคะเนี่ยวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากเลยนะครับสบายกายสบายใจมากเลยฮะจากที่คุณแอนบอกเมื่อกี้นี้นะครับนอกจากโครงการนี้เนี่ยจะมีสปาแล้วมีร้านอาหารด้วยใครที่นวดเสร็จแล้วรู้สึกตัวเองหิวนะครับหรือว่าใครที่มารอแฟนนวดรอเพื่อนนวดรอพ่อรอแม่นวดไม่รู้จะไปนั่งไหนหรือว่ารู้สึกหิวขึ้นมาเนี่ยเชิญที่ร้าน Baby Chino ด้านหลังนี้ได้เลยนะฮะร้าน Baby Chino นะครับเป็นคาเฟ่คอนเซปต์บรันช์ครับผมถ้าคุณเห็นเนี่ยเพดานของเขาจะสูงโปร่งนะครับห้องเป็นห้องกระจก
มองออกมาก็จะเป็นวิวต้นไม้บ่อน้ำพุเล็กๆนะครับให้ความรู้สึกสบายตาแล้วก็กว้างการตกแต่งร้านนะครับก็จะมีกิมมิคเล็กๆน่ารักน่ารักซึ่งผมชอบมากเลยนะฮะด้วยงานฝีมือของคนไทยอย่างที่คุณเห็นกำแพงนี้นะครับเป็นกำแพงดินเผาปั้นมือแชนเดลเลียร์อันนี้เนี่ยเป็นแชนเดลเลียร์แฮนด์เมดนะครับจากจังหวัดลำปางส่วนจานชามเซรามิกนี้เนี่ยมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเดินขึ้นไปชั้น2นะครับคือร้านข้าวของตามชื่อเลยครับขายข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของตกแต่งบ้านเครื่องประดับเครื่องแต่งกายซึ่งความพิเศษของที่นี่ครับก็คือเป็นแบรนด์ไทยทั้งหมดเพื่อสนับสนุนนะครับผู้ประกอบการชาวไทยแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผลิตจากวัสดุธรรมชาตินะครับหรือว่าวัสดุที่มันออร์แกนิกนั่นเองนะฮะครบนะครับวันนี้3โซนบอกเลยว่าอิ่มกายอิ่มใจมากๆเลยแต่ว่าก่อนจะกลับกันนะฮะ The Wonder Luster เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆกันแล้วก็ไปแชะภาพสักแบบมุม2มุมอะไรอย่างนี้สำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบแบบถ่ายรูปลงโซเชียลนะฮะหรือว่าชอบแบบถ่ายรูปแบบคุมโทนเดี๋ยวพาไปดูครับว่าที่นี่มีมุมถ่ายรูปไหนเด็ดๆบ้างตามมาครับผมได้มุมถ่ายรูปสวยๆกันพอหอมปากหอมคอนะฮะใครที่มาที่นี่ครับอย่าลืมมาตามรอยมุมที่ The Wonder Luster แนะนำกันด้วยรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะฮะสำหรับที่นี่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมชอบมากๆเลยฮะเหมาะมากๆเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่อยากจะพากายพาใจมาพักผ่อนหาวันว่างมาสักวันนึงนะครับอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้มาพักผ่อนที่นี่นะครับที่นี่มีทั้งร้านสปานะครับร้านอาหารรวมถึงร้านขายของครบเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันฉะนั้นอยากมาเมื่อไหร่ก็แวะมานะฮะและสำหรับ EP นี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดอะไรเด็ดๆที่เราเอามาให้คุณในทุกๆ EP นะฮะสำหรับวันนี้ครับ The Wonder Luster และผมจ๊อบพงศกรลาไปก่อนสวัสดีครับ